สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ว่างเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาดูซุ้มปลูกผักที่ผมทําไว้อันนี้ดีกว่าว่าผมทําแบบไหนแล้วผมมีวิธีการทํายังไงเผื่อเพื่อนเพื่อนได้ไอเดียจะเอาไปทําบ้างก็ยินดีนะครับมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีแค่ท่อ PVC 3เส้นเส้นนึงก็30กว่าบาทแล้วก็จะมีไม้ไผ่ผ่าซีกสัก3ซีกก็พอแหละที่เราใช้ท่อ PVC มาโค้งแล้วเราไม่ใช้ไม้ไผ่ก็เพราะว่าไม้ไผ่มันจะมีส่วนโคนส่วนปลายเวลาเรามาโค้งแล้วมันก็จะได้องศาที่เอียงไม่เท่ากันนะครับแต่ท่อ PVC เนี่ยเวลาโค้งมันจะเท่ากันสวยมากส่วนเชือกฟางนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยเราจะใช้เป็นเชือกฟางควบแน่นม้วนนึงก็อยู่ประมาณเกือบ45หรือ50บาทเนี่ยผมจำไม่ได้ละซื้อมานะครับเนี่ยม้วนขนาดเนี้ยใช้ได้เยอะเลยในส่วนของไม้ไผ่ผ่าซีกเราก็จะมาผูกไว้กับท่อ PVC ในลักษณะแบบนี้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างอีก2แถบเพื่อที่ไม่ให้ท่อ PVC มันโน้มเข้าหากันเวลาที่เราขึงเชือกนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือหลักที่เราจะเอามาปักเพื่อที่จะผูกยึดกับท่อ PVC เสาหลักตัวนี้แนะนำให้เป็นต้นกฐินสดไปตัดมาใหม่ๆเพราะว่าเวลาเรามาปักลงไปในดินแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตายนะครับเขาจะสามารถแตกยอดแตกอะไรได้เวลาเรารดน้ำผักแล้วก็ปลวกก็จะไม่มากินเพราะว่าเขาปลวกเขาจะไม่ได้กลิ่นของไม้แห้งก็จะไม่มาแต่ถ้าเราใช้เป็นไม้แห้งนะครับปลวกเขาจะได้กลิ่นไม้แห้งมันจะมานะครับแล้วมันก็จะไม่ทนก็แนะนำให้ใช้เป็นต้นกฐินดีกว่านะครับในส่วนของวิธีทำก็ให้เราปักหลักไม้กฐินไว้ในตำแหน่งที่เราจะผูกกับท่อ PVC ทั้ง2ด้านของแปลงผักแล้วก็ผูกด้านใดด้านหนึ่งให้แน่นซะก่อนแล้วก็โค้งท่อ PVC มาผูกกับอีกหลักหนึ่งให้แน่นเช่นกันทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง3หลักเราก็จะได้ทรงโค้งที่เสมอกันทั้ง3หลักนะครับระยะห่างของร่องเนี่ยของผมจะอยู่ที่1.30 เมตรส่วนท่อ PVC ของผมนั้นก็จะอยู่ที่3.20 เมตรนะครับมันไม่ถึง4 เมตรแต่ถ้าเราซื้อเส้นใหม่ๆเนี่ยมันจะความยาวจะอยู่ที่4 เมตรก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะตัดต้องการให้มันสูงมากกว่านี้กว้างมากกว่านี้ก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยจากนั้นก็ให้เราเอาไม้ไผ่ที่เราผ่าซีกไว้แล้วขึ้นไปผูกกับท่อ PVC ด้านบนที่เราโค้งไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านข้างแถบซ้ายแถบขวาผูกเหมือนกันแบบนี้ให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้การผูกแบบนี้จะช่วยให้ท่อ PVC ไม่โน้มก็หากันเวลาที่เราขึงเชือกจากนั้นให้เราเอาเชือกฟางมาผูกกับท่อ PVC ที่อยู่หัวแปลงด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเอาเชือกตัวนี้ไปผูกกับท่อ PVC ที่อยู่หัวแปลงอีกด้านหนึ่งเราจะผูกเป็นช่วงๆห่างกันก็ประมาณคืบกว่าๆอย่างที่ผมผูกวันนี้ก็ประมาณคืบกว่าๆถ้าเราไม่กลัวเปลืองเชือกก็ผูกถี่กว่านี้ก็ได้เพื่อที่เวลายอดเขาเลื้อยขึ้นมายอดเขาก็จะไม่ตกห้อยไปกับห้อยไปข้างล่างเขาก็จะมีที่เกาะเกี่ยวได้แต่ผมผูกก็ประมาณนี้ครับห่างกันก็ประมาณคืบกว่าแค่นี้ก็พอแล้วหลังจากที่ผูกด้านโน้นเสร็จแล้วเราก็จะดึงเชือกมาพันไว้กับท่อ PVC ที่อยู่ตรงกลางแปลงในลักษณะแบบนี้นะครับพันไว้แบบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องผูกแล้วก็ดึงไปให้ถึงท่อ PVC ที่อยู่อีกด้านหนึ่งด้านหัวแปลงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปผูกเอาไว้ให้แน่นตรงนั้นจากนั้นเราจะเอาเชือกฟางมาผูกกับโคนต้นมะระผูกไว้หลวมๆไม่ต้องแน่นแล้วเราก็จะโยงเชือกฟางขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปพันกับเชือกที่เราผูกด้านข้างมาพันไว้เฉยๆก็พอครับแบบเนี้ยโยงขึ้นไปแล้วก็ไปพันไว้พันไว้พันไว้ให้หมดทุกอันเลยพันไว้กับเชือกด้านข้างที่เราโยงมาเมื่อกี้แล้วก็พันไว้ให้หมดพันจนข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยพันแบบนี้
ทําแบบนี้หมดทุกต้นนะครับทุกต้นทุกต้นมะระที่เราปลูกไว้แล้วก็ถ้าเราปลูกมะระช่วงห่างเราก็อาจจะมาพันตรงกลางอีกเพื่อให้มันถี่ขึ้นเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างสำหรับการปลูกผักทุกชนิดเลยก็คือการหาเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งอินทรีย์วัตถุมาคลุมหน้าดินเอาไว้เพื่อรักษาความชื้นหน้าดินถ้าเราไม่คลุมหน้าดินเวลาเรารดน้ำเนี่ยวันหนึ่งก็แห้งแล้วแต่ถ้าเราคลุมหน้าดินไว้แบบนี้ดินก็จะแห้งยากบางทีมันเราไม่ได้รดน้ำสองวันเนี่ยดินก็ยังไม่แห้งเลยแล้วดินก็จะชุ่มชื้นมากตลอดเวลาทำให้มีแมลงต่างๆแมลงเล็กแมลงน้อยมาอาศัยแล้วแมลงพวกนี้ก็จะช่วยย่อยเศษซากอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินแล้วก็ถ่ายมูลออกมาให้เป็นอาหารของพืชซึ่งเป็นประโยชน์กับพืชมากแล้วก็หญ้าที่เราคุมไว้เนี่ยต่อไปก็จะค่อยๆ ย่อยสลายเวลาเรารดน้ำก็จะพอย่อยสลายไปก็จะถูกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินมาย่อยสลายเป็นธาตุอาหารอีกทีหนึ่งการทำแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าคุณแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเวลาที่คุณปลูกผักผมเองไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็ยอดนะครับที่มันอยู่ในส่วนล่างๆของเถาเนี่ยก็ให้ใช้กรรไกรตัดทิ้งให้หมดเราจะไว้ยอดแขนงก็ช่วงบนที่สูงขึ้นไปจากเถาประมาณ2คืบนะตรงนั้นเราจะเริ่มไว้แต่ช่วงที่อยู่ติดดินเนี่ยเราจะตัดทิ้งให้หมดเลยเพราะไม่งั้นยอดเขาจะไม่ค่อยขึ้นแล้วก็จะมาออกไปทางแขนงที่อยู่ติดดินสมดนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ซุ้มปลูกผักน่ารักน่ารักในงบประมาณที่ไม่แพงเลยแล้วก็แสนจะทำง่ายมากๆเพียงคุณแม่บ้านคนเดียวก็ยังสามารถทำได้ในงบประมาณที่แสนจะถูกมากๆทำง่ายมากๆซุ้มนี้ถ้าซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ140กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ